สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมคือพลังชัยครับลูกพ่อพยาเสือครับหรือว่าบักกอกพลายุนเก่าครับวันนี้เป็นไงบ้างแรกกันได้ท่านผู้ชมก็ไฟแรกครับพี่ก็มาไฟแรกก็อึดอึดมียุบมั่งนิดหน่อยครับอันนี้เพิ่งกลับมาเลยใช่ครับไฟแรกหายไปกี่ปีกี่เดือน2ปีกว่า2ปีหายไปทำอะไรครับไปถ่ายไปพักเขากลับไปทหารนึกเขาซ้อมไปทหารแล้วเขากลับไปต่อยครับทำร่างกายไหมเป็นไงบ้างไฟแรกก็ถึงว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอยากตื่นอยากบอกว่าติดเราหายไปนานครับจังหวะยุบที่2นี่เหมือนโดนอาวุธเขาอยู่เหมือนกันโดนยังไงครับโดนถึงแล้วเราก็ฟื้นทันแล้วก็ไปเตะก้านคอเขาใช่ครับตอนนั้นกะจะปิดบัญชีเขาเลยไหมก็กะปิดเลยครับจังหวะนี้เหมือนว่าร่างกายเรามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยในการเร่งมาเร่งไปก็กลัวตัวเองจะแพ้สภาพไฟยูนี่ให้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะผมประมาณ70ครับ70ใช่ยังไม่ค่อยดียังเพิ่งกลับมาเพิ่งได้เคลื่อนไหวครับการที่ซ้อมเป็นไงบ้างครับที่ซ้อมดีมันดีครับแต่ว่าเราเพิ่งกลับมาครับเลยทำให้แบบช้าซ้อมการซ้อมนี่ซ้อมมากี่วันซ้อมมาจริงๆมา21ครับ21วัน21วันใช่โดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมครับเพราะถึงว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ดีใจที่ทำได้ครับวันนี้มั่นใจยกไหนเลยที่ทำได้มั่นใจยกไหนยก5ครับยก5มาเหมือนกันเราได้เดินได้ขยับมันเข่าก็แผ่วไปครับจุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็คือว่าลูกที่เราหั่นค้างแล้วสับสองที่เราว่ามันเผาครับดีไปเลยไม่ดีไปหน่อยวันนี้มีอาชีพไหมครับไม่มีครับน่าเสียดายครับครับไปนิดมาด้วยใช่ครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใช่ไหมครับก็อยากขอบคุณคุณอาคายครับจ่าหยวนแล้วก็พี่ๆน้องไอคายแล้วก็เทรนเนอร์ส่วนตัวครับผมวันนี้ครับเทรนเนอร์ดูประชดตัวนะครับแล้วก็พี่ๆน้องไอคายช่วยกันฝาก FC แฟนมวยที่ติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝาก FC ทุกคนครับที่เป็นที่ติดตามผมก็ชนะทำให้ดีวันนี้ครับผม